สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคเราไลฟ์กันแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่ถามอะไรก็ได้กับบิทาซ่านะคะดีดีเป็น Chief Communications Officer ของบิทาซ่านะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณอาร์ตกวินพงษ์พันเดชา CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งของบิทาซ่านะคะสวัสดีคุณอาร์ตด้วยค่ะสวัสดีครับค่ะสัญญาณสมงีสัแยบจบะว่าค้างช้าสวัสดีครับคุณดีดี้สใชวัส่ดีครับใทช่าน่ผู้ชมสวัสดีค่ะก็ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการคุยกันนะคะจริงๆวันนี้มีเรื่องคุยเยอะมากเลยก็แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยอย่าลืมแชร์วิดีโอของเรานะคะเพื่อที่จะรับของรางวัลมากมายตามเดิมนะคะจริงๆเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเรามีการคุยกันแต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเราคุยกับพาร์ทเนอร์ความปลอดภัยของเรานะคะชื่อ Ledger ที่เราใช้เทคโนโลยี Ledger Vault เพื่อใช้ความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้านะคะก็อาทิตย์ที่แล้วจริงๆ2 อาทิตย์ที่แล้วเราคุยภาษาอังกฤษกันไปวันนี้เรากลับมาคุยภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะก็ก่อนอื่นขอให้ดูนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวตอนหลังเราจะมีการแจกรางวัลฮูดดี้ของบิทาซ่าเหมือนเดิมนะคะเสื้อยืดบิทาซ่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กระบอกน้ำแน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมีการถามคำถามแล้วก็จะเปิดให้เพื่อนๆผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ถามคำถามกันด้วยนะคะก็อย่าลืมแชร์นะคะโอเคก็ยังไงขอเริ่มเลยละกันครั้งสุดท้ายที่ดีดี้เจอคุณอาร์ตคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะกับงานเปิดตัวรถของฟาราลี่นะคะก็จริงๆยังมีข้อมูลรายละเอียดที่พูดยังบอกเวอร์ชันเต็มไม่ได้นะคะแต่ว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าแบรนด์ดังๆหลายๆอันเริ่มมีความสนใจคริปโตเคอเรนซีนะคะโอเคคุณอาร์ตกำลังคุณอาร์ตกลับมาแล้วฮัลโหลโอเคค่ะก็ดีดีจริงๆนอกจากการที่เราได้ไปเจอกันที่ Ferrari เนี่ยเดี๋ยวเรารอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงว่าเราทำอะไรกับเขานะคะแต่ระหว่างเดียวกันในสัปดาห์เดียวกันเนี้ยเห็นว่าเมื่อวานนี้คุณอาร์ตมีไปคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเทคโนโลยีและ Entrepreneur Development ของประเทศศรีลังกาน่าตื่นเต้นมากคุณอาร์ตเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าไปคุยอะไรกันมาบ้างวิทาซ่าได้ครับก็จริงๆประเทศศรีลังกาเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่สนใจเทคโนโลยีเรื่องบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทางศรีลังกาเองเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นจุดตั้งอยู่ในจุดที่น่าสนใจก็คือทางเอเชียใต้นะครับก็คือจะมีความใกล้โลเคชันสถานที่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆอินเดียปากีสถานแถวนั้นนะครับมันก็มีคอนเซ็ปต์เรื่องของเมืองที่ชื่อโคลัมโบนะครับที่จะสร้างเป็นเขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องว่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เมืองเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรบ้างนะครับทางบิทาซ่าก็ได้รับเกียรตินะครับที่ให้เข้าไปอธิบายให้ฟังว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรแล้วก็เทคโนโลยีนี้สามารถที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับแล้วก็การกำกับดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทำยังไงนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านอดีตแบงก์ชาติของทางศรีลังกาเช่นกันนะครับก็มีความสนใจทางเทคโนโลยีมากๆแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับว่าเราจะได้ไปทำอะไรนอกประเทศไทยด้วยนะครับก็อยากที่จะมาเล่าให้ฟังเร็วๆนี้ครับถ้าเดี๋ยวทุกอย่างมันมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับก็จริงๆถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนคือเราไม่ได้โดนกำกับไม่ได้โดนจำกัดโดยประเทศหรือว่ากรอบอะไรดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละตลาด
หรือประเทศที่จะข้ามมาเจอกันได้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้อย่างค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะสมูทพอสมควรใช่ไหมคะครับแล้วจริงๆต้องบอกด้วยว่าเทรนด์ของคริปโตเนี่ยจากที่มีการซื้อขายมีการทำคนแบบออกมากำกับดูแลในแต่ละประเทศนะครับมันก็ทำให้รัฐบาลในแต่ละประเทศนี่เกิดความตื่นตัวนะครับว่าตัวเองจะต้องพัฒนาไปยังไงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆโชคดีที่ประเทศไทยจริงๆก็เป็นประเทศแรกๆนะครับที่ออกกฎหมายมากำกับดูแลให้ใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยก็ทำให้ทางต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะเรียนรู้นะครับว่าประเทศเราทำอะไรกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะได้เอาความรู้เนี้ยไปแบ่งปันกับเขาแล้วก็ช่วยให้เพื่อนโลกเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมีการพัฒนานะครับแล้วก็เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไทยไม่ว่าเราอยู่ที่ศรีลังกาหรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราเข้ามาเจอกันได้นะครับทำให้การทำธุรกรรมระหว่างกันมันทำได้ง่ายขึ้นทำได้ถูกลงนะครับแล้วก็เป็นสร้างเป็นระบบนิเวศใหม่ขึ้นมานะครับที่ทำให้เกิดความเสมอภาคนะครับแล้วก็ทำให้คนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการลงทุนได้ดีขึ้นนะพวกเราก็ถือว่าพวกเราก็ทำในส่วนของเราเท่าที่เราจะทำได้ในการทำให้ความฝันพวกเราเป็นจริงนะครับในด้านนี้คือจริงๆมันน่าสนใจมากว่าเรื่องของประเทศอย่างเอลซาวาดอร์เขาออกมาบอกว่าเขาจะรับบิตคอยน์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการตัวกลางแลกเปลี่ยนที่สามารถชำระหนี้ได้ทางกฎหมายดังนั้นเนี่ย legal tender ทั้งดังนั้นมันน่าสนใจมากว่าประเทศที่ก่อนหน้านี้คนอาจจะไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ออกมาพูดถึงการยอมรับใช้เทคโนโลยีนะคะพอถ้าเกิดว่าทางลาตินอเมริกาก็มีถ้าเกิดว่าเอเชียทางใต้ก็เริ่มมาสนใจรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานรัฐอย่างจริงจังทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของสินทรัพย์ดิจิตอลน่าสนใจมากที่ประเทศที่เรียกว่าอาจจะกำลังพัฒนาและไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจแต่ว่ามีการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ทำให้มีการพูดถึงขึ้นมาอันนี้น่าสนใจมากคุณอาร์ตมองว่ายังไงบ้างคือผมมองว่าในการที่เรามีประเทศใหม่ๆในการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือว่าตลาดซื้อขายเนี่ยถูกกฎหมายเนี่ยเป็นก้าวที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามเพราะว่าหลายคนจะชอบพูดถึงว่าความเสี่ยงของคริปโตเคอเรนซีคือถ้าสมมติว่ารัฐบาลทั่วโลกไม่ให้ความสนับสนุนเกิดการแบนคริปโตเคอเรนซีขึ้นอย่างที่ผ่านมาก็จะมีข่าวประเทศจีนใช่ไหมครับที่มาแบนบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีในประเทศแบนการขุดบิตคอยน์ใช่ไหมครับการที่เรามีประเทศใหม่ๆที่ยอมรับขึ้นมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันมีทางเลือกเสมอนะครับไม่ว่าสมมติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเลือกที่จะไม่ยอมรับโอกาสนี้เราก็เปิดโอกาสให้เทคโนโลยีนี้หรือว่าความสามารถคนที่มีความสามารถที่สนใจในด้านนี้สามารถที่จะย้ายไปอยู่ในที่ที่เขายอมรับได้นะครับตราบใดที่มันยังมีประเทศเหล่านี้มากพอเนี่ยเทคโนโลยีก็จะมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงอุตสาหกรรมนี้นะครับว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งจะมาควบคุมได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับคงไม่ใช่ว่ามีประเทศเดียวที่ควบคุมทุกอย่างนะครับผมคิดว่าถ้าในอนาคตถ้าหลายๆประเทศหันกลับมายอมรับตรงนี้มากขึ้นความเสี่ยงที่บอกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งแบนอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะลดลงนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างมันถูกเซ็นทรัลไลซ์อยู่ในบางประเทศนะครับอย่างประเทศจีนการขุดบิตคอยน์ก็ปาเข้าไปเกินครึ่งหนึ่งของโลกนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นการที่ประเทศจีนประกาศว่าจะแบนเหมืองขุดบิตคอยน์เนี่ยมันถึงส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์ราคาของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างมากกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีเลยอ่ะครับก็จริงๆเรื่องคำถามขอคำถามก่อนครั้งหนึ่งจะได้ท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อเรื่องตลาดใช่ไหมครับเรื่องการควบคุมโดยรัฐบาลการสนับสนุนหรือว่ามุมมองของแต่ละประเทศที่มีต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีทีเนี้ย
แน่นอนอย่างที่คุณอาร์ตได้พูดมานะคะว่าการกำกับดูแลการควบคุมการจำกัดต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบกับตลาดซึ่งจริงๆดีดี้เองในฐานะนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีตกใจเพราะว่าของเราเนี่ยเจอสถานการณ์นี้เป็นครั้งแรกถ้าไม่นับตอนโควิดเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยเจอกันทั้งโลกไม่ว่าสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีได้รับผลกระทบกันหมดแต่ตั้งแต่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยสำหรับเราตกใจอ่ะถือว่าเราก็เป็นมือใหม่คือเรายังไม่ได้อยู่มาเกิน 5-6 ปีของดีดี้อยู่มาประมาณ2ปีเนี่ยสำหรับเราตกใจนิดนึงทีนี้เนี่ยก็เลยไหนๆคุณอาร์ตเปิดประเด็นเรื่องที่ประเทศจีนส่งผลกับตลาดเลยอยากจะถามคุณอาร์ตต่อไปว่าไหนๆเราเข้ามาประเด็นนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คุณอาร์ตมองเรื่องการกำกับดูแลหรือปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ตลาดของเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเพื่อให้กำลังใจเพื่อนๆเราตอนนี้เรามีนักเทรดเรามีคนที่มาสนใจเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีขึ้นเยอะมากๆวันก่อนเห็นมีรายงานออกมาจากทางข้อมูลทางการเนี่ยประเทศไทยตอนนี้มีคนเทรดคริปโตเคอเรนซีเกินล้านคนละดังนั้นเนี่ยแน่นอนพอทุกคนที่ก้าวเข้ามาแล้วมีความสนใจมีความอยากจะลองแล้วลงทุนแล้วเราดันเข้ามาตอนที่มันดิ่งขอใช้คำว่าดิ่งมันมีความตกใจนิดนึงขอฟังจากคุณอาร์ตอันนี้เป็นความคิดเห็นก็ได้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคก็จริงๆต้องบอกว่าตลาดที่ผ่านมานะครับก่อนที่มันจะมีการปรับตัวราคาลงมาอย่างรุนแรงเนี่ยมันราคามันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของตลาดที่มันจะมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับพอมันขึ้นมาเยอะเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะไปเล่น leverage เล่น margin นะครับก็คือพอเห็นว่าราคามันขึ้นอย่างเดียวเนี่ยก็จะเอาเงินที่เรามีอยู่นะครับไปกู้เงินไปวางเป็นหลักทรัพย์แล้วก็ไปกู้เงินเพื่อที่จะมาเล่น margin นะครับสมมติว่าปกติเราเล่นอยู่1เท่าถือสปอตเฉยๆไม่พอแล้วก็ไปเล่นมาร์จิ้น2เท่า3เท่า4เท่านะครับอันนี้คือบน exchange ไม่พอยังมีคนเอาเงินไปวางเป็นหลักทรัพย์บน DeFi แล้วก็กู้เงินออกมาเพื่อที่จะไปเล่นเพิ่มเป็นมาร์จิ้นเป็น leverage ต่อเพราะฉะนั้นระบบเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีมาร์จิ้นเข้ามาค่อนข้างเยอะมี leverage เข้ามาค่อนข้างเยอะทีนี้พอเวลามันเกิด leverage มากๆเนี่ยพอมันมีข่าวไม่ดีออกมาแค่ไม่กี่อย่างนะครับมีการให้มีคนเทขายขึ้นมาแล้วเกิดการกลัวความกลัวขึ้นในตลาดเนี่ยพอราคามันร่วงลงมาถึงจุดที่เป็นจุดล้างพอร์ตจุด liquidation เนี่ยมันก็ทำให้คนต้องโดนบังคับเทขายเข้าไปในตลาดพอมันเกิดแรงขายมันก็เกิดเป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ใช่ไหมครับว่าคนที่1ขายดันราคาลงมาคนที่2ก็ดันมาเจอตั้งราคาตรงนี้ก็ต้องโดนล้างพอร์ตก็คนที่2ขายคนที่3ขายคนที่4ขายมันเลยเกิดการล้างพอร์ตทีเดียวเนี่ยเป็นล้านๆคนทั่วโลกนะครับมูลค่าการโดน liquidation เป็นหลักหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเวลามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันทำให้ทุกคนโดนบังคับขายในราคาที่เป็นราคาตลาดพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไอ้คนที่มันจะรับซื้อมันก็ไม่กล้ารับซื้อ liquidity มันก็หมดพอ liquidity หมดราคามันก็ทยอยลงมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่จะทำให้เห็นว่าอย่าง Ethereum ร่วงลงมา 60% จากยอดนะครับเหรียญ DeFi บางตัวก็ร่วงลงมาค่อนข้างหนักนะครับแบบ 70-80% นะครับเหรียญที่ไม่มีแบ็คไม่มีฟันดาเมนทัลแบ็คเลยหลายเหรียญก็ร่วงกัน 90% ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะครับสำหรับคนที่เข้ามาอยู่ในตลาดแล้วเจอนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะกลัวเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้เรามาดูปัจจัยพื้นฐานกันบ้างนะครับปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดข่าวแบบนี้อย่างข่าวที่ตอนแรกบอกว่าอีลอนมัสก์ออกมาทวีตบอกว่าชอบบิตคอยน์ชอบเหรียญโดจคอยน์ก็ทำให้ราคาขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าพอเวลามาพูดว่าแบบบิตคอยน์ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเป็นข่าวไม่ดีละอ่ะแล้วก็ดันมีประเทศจีนใช่ไหมครับบอกว่าออกมาแบนการขุดบิตคอยน์ที่เสฉวนนะครับซึ่งที่เสฉวนถ้าคนติดตามเนี่ยการขุดบิตคอยน์ 50% ของโลกอยู่ที่เสฉวนนะครับหลายๆที่อยู่ที่เฉิงตูนะครับพอเวลามันเกิดอย่างนี้ขึ้นตลาดก็เริ่มกลัวว่าเอ๊ะเราจริงๆเราได้ยินข่าวการว่าประเทศจีนแบนบิตคอยน์เนี่ยมานานแล้วนะครับแต่การแบนของบิตคอยน์เนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แบน Exchange ในสมัยก่อนนะครับจนกระทั่งตอนนี้มาบอกว่าแบนการขุดเนี่ย
มันก็ทำให้คนกลัวขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะครั้งนี้เราแบนการขุดบิตคอยน์ไม่พอเนี่ยธนาคารทางแบงก์ชาติจีนเองก็ยังมีการเรียกธนาคารเข้าไปคุยสถาบันการเงินเข้าไปคุยว่าเราห้ามสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะในประเทศจีนนะครับคนก็เลยกลัวนะครับทีนี้มันก็เลยมีการเทขายกันครั้งใหญ่ทำให้ราคาเนี่ยมันร่วงกันทั่วโลกนะครับก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ดันราคาลงมานะครับแล้วก็มีข่าวร้ายออกมาค่อนข้างเยอะแต่ในระยะยาวนะครับลองนึกภาพถ้าประเทศจีนแบนการขุดบิตคอยน์จริงๆนะครับคนขุดบิตคอยน์เนี่ยเขาก็มีทางเลือกนะครับเขาก็ปิดเมืองแล้วเขาก็หอบอุปกรณ์เนี่ยไปตั้งอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเขาย้ายออกไปเนี่ยเขาคงไม่ได้ย้ายไปที่เดียวไปตั้งอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นไอ้ 50% ของโลกที่มันมีการขุดอยู่ในที่เดียวเนี่ยมันกระจายตัวไปทั่วโลกพอมันกระจายตัวไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาปากีสถานคาซัคสถานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เกิดการกระจายศูนย์ decentralization สูงขึ้นอีกนะครับผมเลยมองว่า Bitcoin เนี่ยถ้าใช้คำศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกว่า anti fragileไม่รู้ไม่เคยได้ยินหนังสือของนาซิมทาเลบนะครับนาซิมนิโคลัสทาเลบเขาจะพูดว่าไอ้คำว่าแอนตี้ฟราจายคืออะไรก็ตามที่เราฆ่ามันไม่ตายแล้วมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับคือมันฆ่าไม่มันเหมือนไฮดราเราบังกรไฮดราเราตัดหัวมันหัวมันก็จะงอกขึ้นมาเป็น2ตัวตัดหัวอีกมันก็งอกขึ้นมาเป็น4ตัวบิตคอยน์ก็เช่นกันนะเราตัดการขุดบิตคอยน์ที่1มันก็ไปกระจายตัวงอกไปอยู่ตรงไหนที่ยังไงมันก็ไม่ตายในระยะยาวมันก็ไม่ตายแล้วมันก็ทำให้การกระจายศูนย์เนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ได้ถูกควบคุมโดยที่ใดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็มองว่าระยะสั้นแน่นอนมีความผันผวนระยะยาวก็ทำให้บิตคอยน์ยิ่งตายยากขึ้นไปอีกครับยิ่งมันรอดตายยิ่งมันตายยากมันก็ยิ่งดีในระยะยาวผมก็คิดว่าในทางพื้นฐานเนี่ยเราไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับแต่แค่ต้องระวังว่าเวลาเราไปลงทุนเนี่ยเราบริหารความเสี่ยงของเราเองอย่าเอาเงินที่เสียไม่ได้มาลงทุนนะครับควรจะเป็นเงินเย็นแบ่งพอร์ตดีๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิดี้เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินถึงคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ได้ยินแต่ข่าวดีเห็นแต่มันพุ่งอุ๊ยทำไมมันพุ่งขึ้นจังเลยแล้วก็ตามเพื่อนตามกระแสคิดว่าจะมาเล่นตรงเนี้ยแล้วแบบว่าโอ้ลงทุนนิดเดียวรวยเลยแล้วพอเจอขาดทุนเนี่ยมีความตกใจคือรู้สึกว่าโอ๊ยแต่แล้วมันไม่ได้กำไรเยอะและเร็วเหมือนที่เขาลือกันทีเนี้ยมันเกิดความคาดหวังว่าการที่เข้ามาในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามาเพราะกำไรซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรามองว่าจริงๆทางวิทาซ่าเนี่ยดิดี้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกโทเค็นเพราะว่าแน่นอนคือไม่มีใครรู้ถึงอนาคตเนอะถ้าเรารู้ทุกคนเราก็คงจะเป็นแบบว่าคงจะรวยกันไปแล้วแล้วก็แบบว่าอ่านพยากรณ์อะไรต่างๆได้ทีนี้เราไม่ทราบแล้วดิดี้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เรามีการพูดถึงบิตคอยน์ซึ่งเป็นค่าไม่ตายแล้วก็จริงๆเขาอยู่มาเกือบ10ปีแล้วเนาะคุณอาร์ตใช่จริงๆบิตคอยน์เนี่ยต้องบอกว่ามันค่าไม่ตายต้องขอขยายความนิดนึงค่าไม่ตายยังไงการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมันจะแบนบิตคอยน์เนี่ยคือจริงๆการแบนบิตคอยน์มันแบนไม่ได้ต้องข้อที่1มันแบนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันกระจายศูนย์อยู่แล้วเทคโนโลยีเนี่ยมันแบนไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์แล้วก็มันขึ้นอยู่กับพลังงานไฟฟ้าที่เราไปทำให้ระบบมันมีอยู่ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันฆ่าไม่ได้แต่สิ่งที่มันแบนได้ก็คือธุรกิจที่เราไปสร้างโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศนะครับอินฟราสตรักเจอร์ของแต่ละประเทศอย่างประเทศจีนถ้าเราจะสร้างศูนย์ซื้อขายที่จีนเราก็ต้องไปใช้ระบบธนาคารที่นั่นใช่ไหมครับถ้าเราจะไปขุดบิตคอยน์ที่นั่นเราก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่นั่นเพราะฉะนั้นมันแบนได้ที่จุดนั้นนะครับแต่ว่าในเชิงของเน็ตเวิร์คเครือข่ายพวกนี้มันแบนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามันแบนตรงนี้ไม่ได้จริงๆคนชอบบางทีมองว่าเอ้ยประเทศจีนแบนบิตคอยน์แล้วบิตคอยน์จะเจ๊งเลยหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่มันแบนธุรกิจที่ถูกสร้างโดยใช้บิตคอยน์เป็นหลักนะครับหรือว่าที่ใช้บล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นหลักแต่ไม่ได้แบนคริปโตเคอเรนซีไม่ได้แบนบิตคอยน์ไม่ได้แบนบล็อกเชนนะครับอันนี้ต้องแบ่งเส้นให้ชัดเจนครับ
แปลว่าจริงๆแล้วการที่คนมาให้ความสนใจคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆควรจะสนใจเรื่องที่เป็นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่แค่เรื่องกำไรหรือขาดทุนเพื่อที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่1 ประเทศในหลายๆร้อยประเทศเนี่ยเกิดมามีความเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีโดยรวมเนื่องมาจากมันเป็นการเงินที่กระจายศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีผลอย่างที่เราคิดเพราะว่าตอนนี้ดีที่คิดว่าเราอยู่ใน mindset หรือความเข้าใจแบบโลกปัจจุบันหรือแม้กระทั่งโลกเก่าการเงินการธนาคารรัฐการปกครองในคอนเซปต์ของการวางประเทศหรือการกำกับดูแลควบคุมต่างๆทีนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหลายเรียกว่าผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไหนด้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ในโลกเสมือนจริงในโลก virtual world ถูกไหมเอ่ยก็จริงๆ Bitcoin หรือ Cryptocurrency หรือที่อะไรก็บล็อกเชนเนี่ยมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีของมันเองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาเรียกว่ารัฐบาลในการที่จะดูแลระบบนะครับมันจะต่างจากการที่เราเอาเงินไปฝากที่ธนาคารนะครับแล้วเราบอกว่าเราจะโอนเงินจากธนาคารที่1ไปที่2ธนาคารจะเป็นคนปรับฐานข้อมูลตรงนั้นให้นะครับแล้วหรือว่าเราทำธุรกรรมอะไรบางอย่างกับใครบางคนนะครับเราก็ต้องทำสัญญาระหว่างกันสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถูกเขียนบนแผ่นกระดาษแล้วก็มีปากกามาเขียนแล้วก็เซ็นชื่อกันใช่ไหมครับไอสัญญาที่แบบจับต้องได้พวกเนี้ยจริงๆแล้วคนไม่ค่อยตั้งคำถามเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วมันก็คุ้นชินคุ้นชินแล้วเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็แค่เขียนชื่อบนกระดาษทุกอย่างก็ทำตามที่เราเขียนบนกระดาษนี่คือกฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วต้องลองตั้งคำถามตัวเองลึกๆนะครับว่าที่เราเชื่อใจระบบพวกนี้มันเป็นเพราะอะไรกันจริงๆนะครับสุดท้ายความเชื่อมั่นที่เรามีอยู่เนี่ยในการทำสัญญาระหว่างกันมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเชื่อในกระบวนการยุติธรรมเราเชื่อว่ารัฐจะเป็นคนเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายของประเทศนั้นนะครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ทำตามกฎหมายก็ต้องมีการลงโทษใช่ไหมครับไอ้ทั้งหมดเนี้ยการลงโทษไม่ว่าจะไปเข้าจับเข้าคุกหรือไปยึดทรัพย์หรือไปแล้วก็แล้วแต่การทำสัญญาระหว่างกันมันต้องพึ่งผ่านรัฐบาลและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันเบสออนความรุนแรงของรัฐคือเหมือนกับคนทุกคนอกรีร่วมกันว่าให้รัฐเป็นเจ้าเป็นคนเดียวที่ใช้ความรุนแรงบังคับใช้กฎหมายได้จะประหารชีวิตคนก็ได้จะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นมาตรฐานของกฎหมายนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าสมาร์ทคอนแทรคหรือบล็อกเชนเนี่ยมันกลับด้านกันเทคโนโลยีนี้มันทำให้เราสามารถทำสัญญาระหว่างกันโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางคนใดคนหนึ่งมาเป็นเจ้ามือนะครับเพราะฉะนั้นมันเปิดกว้างเลยสำหรับเขาเรียกว่าความสามารถในการทำธุรกรรมที่ปกติอาจจะเขียนบนกระดาษไม่ได้นะครับในหลายๆเรื่องบางทีกฎหมายยังไม่ออกมาว่าให้ทำธุรกรรมแบบนี้ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่าตัวสมาร์ทคอนแทรคหรือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์การเงินสร้างอะไรใหม่ๆโดยที่จริงๆแล้วในโลกแห่งความจริงอาจจะยังทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำเขาเรียกว่าแฟลชโลนแฟลชโลนใน VPT คือการที่เราไปกู้เงินออกจากสมาร์ทคอนแทรคแล้วก็เอาไอ้ตัวเงินที่เราได้มาเนี่ยไปทำธุรกรรมอะไรบางอย่างเพื่อที่ตอนท้ายสุดของธุรกรรมเราต้องคืนเงินกลับมาพร้อมกับดอกเบี้ยแต่ว่าไอ้ตัวสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยเราสามารถที่จะไปเขียนโค้ดไปทำแบบกู้เงินแล้วก็คืนกลับมาในธุรกรรมเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการเซ็นสัญญาระหว่างกันและกันกับใครก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงเลยแล้วเงินนั้นก็ปลอดภัยจริงๆแล้วเราเชื่อถือได้ความเชื่อถือคือเชื่อถือในคณิตศาสตร์เชื่อถือในโค้ดคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้มีการเชื่อถือในคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เขาจะมาช่วยดูแลผลประโยชน์เราอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปขึ้นอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันความมหัศจรรย์ของมันคือมันทำให้คนหมู่มากที่ไม่รู้จักกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อใจกันอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆที่คนอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงกันซึ่งมันเป็นพื้นฐานมันเป็นฟันดาเมนทัลที่ไม่ว่าราคาของคริปโตเคอเรนซีจะสวิงยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เลย
ะครับซึ่งอันนี้จริงๆสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าบิทัสซ่าหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยตัดสินใจว่าจะลงทุนในโทเค็นตัวไหนนอกจากดูว่าอุ๊ยฉันจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนยังไงจริงๆคุณอาร์ตกำลังแนะนำให้เราหาความรู้ความเข้าใจว่ากรณีใช้งานจริงในโลกเสมือนจริงการเงินที่มันไม่มีคนอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ละเหรียญเขาทำหน้าที่อะไรบ้างถูกไหมคะเพื่อที่จะได้ให้ความรู้กับตัวเองในการตัดสินใจว่าเหรียญไหนที่มองว่ามีอนาคตแน่นอนในโลกระบบนิเวศบล็อกเชนถูกไหมเอ่ยใช่ใช่ผมต้องบอกว่าจริงๆการผมมองการลงทุนเนี่ยแบ่งออกเป็น3หมวดหลักๆนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับหมวดที่1เป็นหมวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือfundamental นะครับลองนึกภาพเรามีพีระมิดนะครับพีระมิดที่แบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นที่เป็นฐานใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ fundamental หมายความว่า fundamental ว่าเราเชื่อว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐานของการทำธุรกรรมในโลกอนาคตนะครับเพราะว่ามันทำให้เราทำธุรกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกลงเข้าถึงง่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางโปร่งใสนะครับไอ้ตรงเนี้ยยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนง่ายๆนะครับจะ5ปี10ปีมันก็ยังคงเดิมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่ออยู่แล้วว่าในระยะยาวเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับหลายๆคนก็อาจจะแค่ซื้อเหรียญเก็บไว้ถือไว้ไม่ต้องเทรดเพราะว่าเราเชื่อว่าในอนาคตในฟันดาเมนทัลมันดีอันนี้คือจุดที่1 นะครับถ้านักลงทุนมีความแอดวานซ์ขึ้นอีกระดับนึงเป็นขั้นที่2ก็คืออาจจะเข้าใจเรื่องของเขาเรียกว่า narrative หรือบางคนเรียกว่า meme คือจริงๆผมถึงชอบใช้คำว่า meme เพราะว่าจริงๆ meme มันเป็นเรื่องที่คนชอบมองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับแต่จริงๆมันเป็นการอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายผมยกตัวอย่างก่อนที่ช่วงโควิดที่มันเพิ่งเกิดโควิดระบาดปีที่แล้วนะครับ narrative ก็คือตอนนี้รัฐบาลต้องมีการพิมพ์เงินออกมานะครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเงินที่พิมพ์ขึ้นมามากเป็นประวัติการเงินตรงนี้มันจะต้องไหลไปสักที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าเงินมันไหลเข้าหุ้นเงินมันไหลเข้าทองคำเงินมันไหลเข้าคริปโตเคอเรนซีมันไหลเข้าแล้วมันก็ทำให้บิตคอยน์เนี่ยเป็นตัวแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับที่ราคามันวิ่งขึ้นไปเป็นตัวแรกหลังจากนั้นพอมันเริ่มมีบิตคอยน์ราคามันเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆ narrative ที่ตามมาคืออะไรที่ตามมาก็คือสมาร์ทคอนแทรคใช่ไหมครับเพราะว่านอกจากจะมีบิตคอยน์แล้วเรายังมีอะไรอีกบ้างเราก็ยังมีอีเธเรียมที่เป็นบล็อกเชนพื้นฐานในการทำธุรกรรมนะครับในการทำสมาร์ทคอนแทรคแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์การเงินอย่าง DeFi ขึ้นนะครับ DeFi ก็เลยเป็น narrative ที่ตามมาโอเคเรามีบิตคอยน์แล้วซึ่งมันเป็นเงินที่ดีเรามีสมาร์ทคอนแทรคแพลตฟอร์มที่ดีแล้วแล้วจริงๆแล้วแอปพลิเคชันที่ไปสร้างบนนี้มันมีอะไรบ้าง DeFi ก็เป็นโปรเจกต์เป็นกลุ่มโปรเจกต์แรกๆที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับว่า narrative มันมาแบบนี้ DeFi ก็เลยเริ่มมาแล้วก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้าใจ narrative เนี่ยอาจจะเริ่มจากการที่โอเคเราเชื่อแล้วในพื้นฐานว่า cryptocurrency ในระยะยาวดีเราแต่ถ้าเราเจาะลึกไปอีกเราก็จะเห็นโอเคมันดีเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้อะไรมันจะดีเนี่ยครับ Bitcoin มันอาจจะดีก่อนพอ Bitcoin ดีราคามันก็วิ่งขึ้นก่อนหลังจากนั้น Ethereum มันก็เริ่มมาราคา Ethereum ก็เริ่มวิ่งขึ้นพออีเธเรียมมาปุ๊บจบไป DeFi มามันก็จะเป็นเราก็สามารถที่จะเทรดเปลี่ยนไปเป็น narrative ถัดๆไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการ active มากขึ้นไซโคในการถือมันจะลดลงแทนที่จะ buy and hold ถืออย่างเดียวแล้วก็ buy and trade แล้วก็ hold บางตัวในช่วงบางช่วงนะครับแต่นี่คือ based on สิ่งที่ตลาดต้องการณตอนนั้นนะครับสิ่งที่ยกขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับจากพีระมิดนะครับชั้นที่บนสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ trading ละเทรดดิ้งอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจเทคนิคอลแอนาลิซิสมากขึ้นนะเราเข้าใจไซโคโลจีของมนุษย์ว่าราคาตอนนี้มันขึ้นไปเยอะแล้วมันเริ่มมีอะไรเลเวอเรจมันเริ่มมีอะไรเราควรจะต้องขายบ้างไหมเพื่อทำกำไรนะครับอาจจะดูตีเส้นคนที่ตีเส้นเก่งๆก็อาจจะดูตรงนี้ได้คนที่เข้าไปอ่านบล็อกเชนเห็นโฟลว์ของเงินก็อาจจะไปดูตรงนั้นแทนแต่ว่ามันจะมีความแอคทีฟในการบริหารในการเอาเงินเข้าเอาเงินออกมากขึ้นนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยควรจะต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อน
ไอ้ตรงฐานล่างสุดเนี่ยทำให้เราเข้าใจก่อนว่าตัวที่เราลงทุนจริงๆแล้วถ้าพื้นฐานมันดีนะครับมันก็ทำให้เราได้เปรียบหลายคนละพอเราเข้าใจนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มเก่งเริ่ม narrative เราก็เริ่มเข้าไปดูละโอเคว่าตอนนี้อะไรน่าลงทุนแล้วหลังจากนั้นเราก็ฝึกตัวเองขึ้นมาเป็นเทรดเดอร์ที่บอกว่าเรารู้ว่าโอเคทุกอย่างนี่มันดีแต่บางทีบางช่วงที่ตลาดมันมีความมีราคามันวิ่งขึ้นมาเยอะๆมันเริ่มเกิด leverage ค่อนข้างมากเริ่มมีการเทรดที่ราคา valuation ที่มันสูงเกินจริงเราจะเริ่มขายเทคกำไรมาก่อนมาพักเป็นเงินสดก่อนไหมนะครับจะบริหารความเสี่ยงยังไงถ้าเราทำ3อย่างนี้ได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆเพราะว่าผมเองก็ไม่เก่งทุกอันผมต้องยอมรับว่าผมfundamental พอได้นะครับแต่ตรงข้างบนผมก็ไม่มีใคร time market คือยังผมเองก็ time market ได้ไม่ค่อยได้ผมก็ต้องแบบเน้นเรื่องความเข้าใจมากกว่าซึ่งจริงๆเท่าที่ดีที่ฟังคุณอาร์ตเล่าจริงๆแล้วหลักการอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้กับได้เกือบทุกเรื่องในชีวิตเราเข้าใจขั้นพื้นฐานก่อนว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องอะไรต่อมาคือเรื่องราวของมันสตอรี่อะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็คือดูเรื่องจังหวะดูเรื่องวัฏจักรของมันเพื่อที่จะพยายามคาดเดาอนาคตแต่สุดท้ายอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะอยู่ในวงจรเดิมดังนั้นเนี่ยที่สำคัญก็คืออย่างน้อยอยากจะให้คนเข้าใจความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็สเต็ปต่อมาก็คือเข้าใจเรื่องราวของมันของแต่ละเหรียญของ อุตสาหกรรมคริปโตแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเดาอนาคตก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรหลักการอะไรต่างๆที่หลายๆคนก็ได้มีการคิดขึ้นมาในขณะที่อุตสาหกรรมเราโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะทีนี้เข้าใจละเราคุยถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์ที่เรามองว่าเป็นคุณปู่เป็นเหรียญที่อยู่มานานแล้วก็อีเธเรียมซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเหรียญที่เป็นเครือข่ายที่ให้มีคนมาสร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆรวมถึง decentralized finance หรือการเงินที่กระจายศูนย์ทีนี้เราพูดถึงเรื่องโทเค็นที่ทำกิจกรรมต่างๆกรณีใช้งานต่างๆเราดีดี้ขออนุญาตดึงกลับมาเรื่องของ native token หรือโทเค็นที่ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึง BTC ซึ่งเป็นเหรียญของ Bitasa เองตอนนี้หลายๆคนดีดี้เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจ 100% ว่าเอ๊ะแล้วเหรียญที่ออกจากทางแพลตฟอร์มมันต่างอะไรกับคริปโตเคอเรนซีซึ่งอันนี้มันก็กลับมาที่ว่าคริปโตเคอเรนซีกับดิจิทัลโทเค็นมันต่างกันยังไงหรือแม้กระทั่งถ้าเจาะไปอีกก็คือยูทิลิตี้โทเค็นอยากให้คุณอาร์ตเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะได้ครับก็คำว่ายูทิลิตี้โทเค็นเนี่ยเอาตามนิยามของมันเลยนะครับยูทิลิตี้เนี่ยมันแปลว่ามันต้องเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วมันมีความแตกต่างยังไงความแตกต่างก็คือถ้าแพลตฟอร์มเป็นคนออกเองเนี่ยต้องยอมรับก่อนข้อแรกเนื่องจากแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่เซ็นทรัลไลซ์นะครับมันก็เป็นแพลตฟอร์มก็คือเราต้องสร้างโทเค็นขึ้นมาเพื่อมาใช้ในระบบของเว็บไซต์เราในเครือเรานะครับก็หมายความว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเทรดอยู่บน Bitasa เนี่ยก็สามารถจะใช้ตัว BTC token ในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่เราได้นะครับอย่างลูกค้าบางคนที่บอกว่าผมไม่อยากที่จะเอาโทเค็นไปใช้ผมอยากจะเก็บไว้เพราะว่าถ้าผมเก็บได้ถึงเลเวลที่สูงผมอาจจะได้ผลประโยชน์อื่นๆตามมาก็มีบางส่วนที่ทำอย่างนั้นเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะมีให้เขาเรียกว่าเบเนฟิตหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆในการถือโทเค็นนะครับยกตัวอย่างจริงๆแต่ผมแอบเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรามีบทวิเคราะห์นะครับเป็นรีเสิร์ชเปเปอร์ที่ทางทีมรีเสิร์ชของ Bitasa เนี่ยทีมวิจัยนะครับได้มีการเขียนขึ้นมาประมาณ10กว่าหน้านะครับเกี่ยวกับระบบคริปโตเคอเรนซีระบบนิเวศว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยปัญหาที่บล็อกเชนกำลังเผชิญอยู่คืออะไรแล้วก็เขาเรียกว่าโซลูชันนะครับหรือว่าวิธีการสเกลทำให้บล็อกเชนเนี่ยขึ้นมาแก้ปัญหาการที่ว่าเวลาลูกค้ามาทำฟาร์มบน DeFi จ่ายค่าแก๊สฟรีเนี่ยค่าธรรมเนียมแพงมันมีโซลูชันในตลาดอะไรบ้างแล้วมีผู้เล่นคนไหนบ้างที่กำลังแก้ปัญหานี้อยู่นะครับไอ้บทความเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นบทความที่แอดวานซ์กว่าที่ปกติเราจะเป็นคนตีพิมพ์ออกไปให้กับข้อมูลทั่วๆไป
นะครับแต่เราก็จะให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มาเทรดกับเราเยอะๆนะครับแต่เราก็จะให้แบบข้อมูลที่แบบปกติถ้าจะไปซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องจ่ายค่า subscription แพงๆนะครับเราก็ถือว่าเราทำตรงนี้ออกมาแล้วก็ให้ฟรีสำหรับคนที่เป็นลูกค้าประจำเรานะครับให้เข้าถึงข้อมูลที่เราตั้งใจที่จะไปทำวิจัยมาให้นะครับอันนี้ก็คือเป็น benefit นะครับ utility ของมันก็คือเข้าถึงบริการเหล่านี้นะครับบริการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือเป็นบริการเข้าถึงข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราไปวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามีกิจกรรมอะไรก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการใช้โทเค็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโหวตว่าจะใช้โทเค็นนี้อยากลิสต์เหรียญอะไรใหม่หรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทำสเตกกิ้งหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะครับมาให้เรื่อยๆโดยหลักการง่ายๆนะครับคือเราจะทำยังไงให้โทเค็นตัวนี้มี use case ให้มันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายิ่ง utility เยอะเหรียญตัวนี้ก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับสิ่งถ้าเหรียญมีประโยชน์ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิตอลโทเค็นจับต้องไม่ได้บางเหรียญก็ถูกสร้างมาเพื่อเป็นมีมอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทางสำนักงานกลต.อาจจะเป็นกังวล นะครับที่ผ่านมาว่าเราสร้างเหรียญขึ้นมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะทำยังไงมันเป็นมีมอะแต่ว่าโอเคเราก็มองว่าของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้ค่ะครับใช้งานได้จริงๆเพราะว่าบริษัทเราก็มีตัวตนนะครับแล้วเราก็อย่างที่ศรีลังกาที่ผมได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเราจะไปเปิดที่นั่นทางที่นั่นก็จะใช้ BTC token เหมือนกันนะครับเป็นโทเค็นเดียวกันเนื่องจากว่ามันอยู่บล็อกเชนเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นโทเค็นบน Ethereum นะ ERC 20เนี่ยก็ใช้ตัวเดียวกันไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในโลกก็ใช้ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น utility ในขณะที่เราขยายเพิ่มขึ้นไปมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เรามีร้านค้าที่รับในการใช้จ่ายคริปโตเคอเรนซีทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมลูกค้าก็จ่าย BTC เป็นค่าธรรมเนียมได้เช่นกันนะครับก็ผมก็มองว่าในขณะที่เรามีการขยายกิจการมีการทำให้ลูกค้าสามารถไปใช้บริการจากจุดใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวอลลุ่มของบริษัทก็เติบโตขึ้นการใช้โทเค็น BTC ในการจ่ายค่าธรรมเนียมก็ยิ่งมีประโยชน์ขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องแค่เทรดในอนาคตอาจจะไปทำอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือจะเป็นโทเค็นที่ออกโดยแพลตฟอร์มต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจว่าแต่ละเหรียญเขามีกรณีใช้งานจริงเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปแลกอะไรได้บ้างคนถือได้ประโยชน์อะไรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วดีๆว่าอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจพอสมควรก็คือเรื่องมูลค่าของเหรียญนอกจากเข้าใจแล้วว่าเหรียญนี้เขาทำอะไรทีเนี้ยมูลค่าของเหรียญอันเนี้ยทางบิทาซ่าขออนุญาตสรุปนะคะอันนี้เราคุยกันมาเกือบครึ่งทางแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆนอกจากเรื่องการประกาศว่าบิทาซ่ากำลังมีการสนทนากำคุยวางแผนกับประเทศที่จะเป็นตัวแทนเป็นการเปิดประตูสู่เอเชียใต้อย่างประเทศศรีลังกานะคะเรามีการประกาศว่า BTC 1เหรียญจาก 3.33 บาทตอนนี้ 6.66 บาทมีลูกค้ามีชาวบิทาซ่าที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยติดต่อมาเยอะมากว่าเฮ้ยเปิดแอปพลิเคชันมาทำไมมูลค่าฉันเท่าเดิมแล้วอันนี้มันคืออะไรอะไรมูลค่าที่เพิ่มขึ้นคืออะไรงงไปหมดคุณอาร์ตเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่ว่านี้เท่าที่เมื่อกี้แอบฟังขึ้นมาครึ่งนึงแล้วว่ากรณีใช้งานของเหรียญเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วราคามาจากไหนโอเคต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยราคา 3.33 ที่เป็นราคาดั้งเดิมที่เราให้มาเนี่ยนะครับเป็นราคาที่เรากำหนดบริษัทเป็นคนกำหนดว่าลูกค้าสามารถเอาโทเค็นเนี้ยมาแลกบริการของบริษัทได้เป็นมูลค่าเท่านี้ 3.33 บาทนะครับไม่ว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะจ่ายอะไรเอาโทเค็นเนี้ยมาแลกกับเราได้เลยนะครับแล้วเราก็แจกโทเค็นในมูลค่านั้นมาเรื่อยๆจนเราแจกไปเกิน10ล้าน BTC โทเค็นนะครับล้าน BTC ให้ที่นี่คือเราให้ลูกค้าเลยนะครับให้ฟรีก็คือเอาให้เพราะว่ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางกับบิทาซ่าตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดกิจการมานะครับเราให้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำ ICO นะครับเราไม่ได้แบบระดมทุนจากใครเราให้เลย
เรามีเงินแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ให้ทุกคนนะครับเป็นเราจะเรียกว่ามันคล้ายๆแบบเป็นแฟร์ลอนช์ในโลก DeFi นะครับแต่นี่คือเป็นแบบ CeFi คือ Centralized Finance แต่ว่าเราก็ให้ไปทีนี้การให้โทเค็นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าบริษัทก็ไม่สามารถที่จะให้แบบไม่อั้นได้นะครับเพราะว่าเรามีเหรียญจำกัดเราไม่ใช่ว่าเรามีเหรียญแบบให้เรื่อยๆได้จนหมดจำกัดที่300ล้าน BTC ซึ่งตอนนี้เราแจกออกไปแล้ว10แจกแบบขอบคุณคอมมูนิตี้ที่มาร่วมกิจกรรมเอ่ยมาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งชักชวนเพื่อนอะไรต่างๆนานาต้องบอกว่าจริงๆมันมีพอร์ชั่นถ้าไปดูในเว็บไซต์นะครับมันจะมีพอร์ชั่นว่า 30% เนี่ยที่เราบอกว่าเราจะแจกนะครับ 30% ของตรงนั้นมันประมาณ90ล้านใช่มั้ยครับ90ล้านเราแจกไป10ล้านแล้วนะครับก็เป็นพอร์ชั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราแจกไปให้ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราแจกด้วยเรทนี้ต่อไปเดี๋ยวมันจะแจกแล้วเราจะไม่เหลือให้แจกในคนในอนาคตกิจกรรมมันจะไม่สามารถทำต่อได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการปรับตัวเลขนิดหน่อยให้ว่าเวลาทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะแจกโทเค็นในเรทที่น้อยลงนะครับหมายความว่าเราก็จะแจกด้วยสปีดที่น้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโทเค็นมันจะไม่ได้แบบออกมาเกลื่อนตลาดขนาดนั้นนะครับนั่นข้อที่1ข้อที่2ก็คือแต่ว่าในทางกลับกันนะครับคนที่มีโทเค็นอยู่แล้วสามารถเอามาแลกใช้บริการได้ในมูลค่าที่สูงขึ้นจากที่ปกติมีอยู่ 3.33 ก็แลกมาเป็น 6.66 ก็เหมือนเราสามารถเอามาจ่ายค่าธรรมเนียมได้ถูกลงนะครับเหตุผลเพราะว่าเราถือว่าเราโตมาถึงจุดที่มาถึงเฟสนึงในมายสโตนของเราแล้วว่าเราแจกไปถึงส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะแจกน้อยลงแต่ก็ให้เบนฟิตคนที่ยังมีอยู่คนที่มีเหรียญอยู่เนี่ยให้เบนฟิตเขามากขึ้นนะครับดูแลกลุ่มนี้ให้มันดีนะครับแล้วในอนาคตเราอาจจะมีการแจกทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคือไอ้ตัวเลขตรงนี้อย่าไปคิดถึงแบบตัวเลขว่าเฮ้ยทำไมเงินมันไม่เพิ่มในพอร์ตเพราะจริงๆอย่าลืมว่าไอ้ราคา 3.33 และ 6.66 เป็นราคาที่บริษัทเนี่ยเป็นคนรับมาเพื่อที่จะมารับไปจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้ปัจจุบัน use case หลักคือตรงนี้อยู่นะครับในอนาคตมันอาจจะไปใช่เรียกว่ามูลค่าในการใช้งานเนี่ยวิทัสซ่าให้เพิ่มขึ้นเพื่อคนที่ใช้งานเอามันมาแลกบริการเนี่ยได้บริการที่จาก 3.33 เป็น 6.66 ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมแบบธรรมดาก็คือเป็นเงินบาทก็จะได้สะสมแต่ก่อนหน้านี้ 3.33 ตอนนี้ 6.66 ก็แปลว่าจำนวนที่เราแจกจำกัดได้น้อยลงทีเนี้ยเราทำแบบนี้เพื่อเท่าที่ดีที่ฟังนะคะมันเหมือนว่าเรากำลังควบคุมปริมาณที่ BTC จะอยู่ในตลาดด้วยถูกไหมคะคุณอาร์ตใช่คือเราอย่างที่เรียนไปเรามีจำนวนโทเค็นจำกัดนะครับเราก็ต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับถ้าเราลองสังเกตการขุดบิตคอยน์เนี่ยปีแรกๆมันจะขุดออกมาเยอะนะครับทุกๆ10นาทีมันจะมีคุณจะได้50 บิตคอยน์ทุกๆ10นาทีหลังจากนั้นผ่านไป4ปีมันจะมีแฮฟวิ่งใช่ไหมครับแฮฟวิ่งมันจะหายไปครึ่งหนึ่งก็จะเหลืออยู่25หลังจากนั้นผ่านไป4ปีมันก็จะเหลืออยู่12.5แล้วมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆทุกๆ4ปีเพราะฉะนั้นมันจะมีมันถึงเป็นสมการที่ทำให้ supply มันจำกัดนะครับBTC ก็ได้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจมาจากการทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราถือว่าเราแจกฟรีแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมการแจกด้วยเพราะถ้าเกิดแจกมากเกินไปบริษัทก็ไม่สามารถที่จะแฮนด์เดิลไหวเหมือนกันนะครับก็ต้องมีลิมิตมีเทรดออฟมีบาลานซ์ตรงนี้อยู่นอกจากการจำกัดปริมาณด้วยการให้แจกจ่ายน้อยลงขออนุญาตคุยเรื่องการเผาเหรียญ นิดนึงได้ไหมคะเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งที่บิทาซ่าตั้งใจจำกัดจำนวนปริมาณเหรียญนอกจากตอนนี้เราบอกว่าเรามี300ล้านเหรียญเรามีจำนวนที่แจกจ่ายให้ผู้ใช้งานจำนวนเท่านี้เรามีจำนวนที่แจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนเท่านี้เรามีจำนวนที่แจกจ่ายให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเท่านี้ตอนนี้เราแจกออกไปให้ผู้ใช้งาน10ล้าน BTC ละเราจะแจกด้วยอัตราที่น้อยลงนอกจากนี้เนี่ยบิทาซ่าจะมีการเผาเหรียญ BTC รบกวนคุณอัดอธิบายลงลึกนิดนึงค่ะว่าอันเนี้ย
มันคืออะไรเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเรื่องฮาร์วิ้งแล้วอุ๊ยคล้ายๆหรือจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับสับคริปโตเนี่ยถ้านึกถึงเรื่องการเผาเหรียญเนี่ยจะทราบเลยว่าอันนี้เป็นการควบคุมปริมาณของเหรียญที่อยู่ในตลาดอันนี้เข้าใจถูกไหมคะครับการโมเดลของการที่ว่าเผาเหรียญเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจนะครับมาจากการมองเป็นเหมือนน้ำมันนะครับเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในการที่เราใช้น้ำมันเนี่ยเวลาเราขับรถไปไหนมันจะถูกเผาทำให้สัพพลายมันลดลงนะครับเป็นคอมมอดิตี้อย่างหนึ่งนะครับที่เราคอนซูมแล้วมันหายไปที่เราเอาไปเป็นเหมือนสินค้าโภคภัณฑ์ใช้แล้วมันหมดไปเราก็คิดว่าการดีไซน์โทเค็นอันนี้ก็มันมีเซสชันหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าการดีไซน์โทเค็นเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาดีไซน์ให้ว่ามันเป็นเหมือนน้ำมันที่ไม่ใช่ว่ามันใช้เสร็จปุ๊บพอบริษัทรับเหรียญ BTC มาจากลูกค้าที่ลูกค้าจ่ายมาเป็นค่าธรรมเนียมแล้วเราเอาตรงเนี้ยมันยังมีอยู่แล้วเราแบบเทขายในตลาดสมมตินะครับมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้โทเค็นนี้ในการใช้จ่ายถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณใช้โทเค็นนี้มาจ่ายให้ผมคุณต้องไปซื้อจากตลาดซื้อเสร็จปุ๊บแล้วว่าในอนาคตนะครับถ้าไปซื้อจากตลาดซื้อมาเสร็จปุ๊บเอามาจ่ายแต่ว่าพอเรารับมาเราตรงนั้นกลับไปขายในตลาดมันก็เท่านั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันมีกลไกที่ทำให้เวลาเราบริษัทรับเงินมารับโทเค็นมาแล้วไอ้โทเค็นนั้นมันไม่ถูกส่งไม่ถูกวนกลับไปในตลาดวนกลับเข้ามาในตลาดหมุนเวียนอยู่ในตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกในการเผาเหรียญซึ่งเป็นกลไกหนึ่งนะเป็นหนึ่งออปชันนะครับจริงๆพวกเรากำลังมีทีมวิจัยดูเรื่องโทเค็นอีโคโนมิกส์อยู่จริงๆมันมีโมเดลที่ดีกว่าบายเบิร์นนิ่งด้วยซ้ำแต่เดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขอบอกว่าจริงๆแรงบันดาลใจมันคือเป็นการทำให้ไอตัวซัพพลายเซอร์คิวเลติ้งตรงนี้มันไม่กลับขึ้นมานะครับแล้ว อย่างที่บอกโทเค็นที่ดีมันจะต้องมี3อย่างใช่ไหมครับอย่างที่1มันต้องเป็น store value ได้ก็หมายความว่าถือมันไม่ใช่ว่ามันมีจำนวนไม่อั้นแล้วก็ถือไปแล้วก็เหมือนดอลลาร์ที่แบบพิมพ์ออกมาเรื่อยๆแล้วถือไปเพื่ออะไรในระยะยาวเนี่ยว่ามันมีไม่จำกัดมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นก่อนข้อที่1ใช่ไหมครับข้อที่2มันต้องเอาไปใช้งานได้มันต้องมีแบบ utility มันต้อง consume ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น point ที่2แล้ว point ที่3คือมันต้องมีเค้าเรียกว่ามันต้องได้ benefit อะไรบางอย่างด้วยนะครับในการที่เราถือมันคือไม่ใช่ว่าเราคอนซูมอย่างเดียวคอนซูมก็ได้เป็นเหมือนน้ำมันแต่ถ้าเราถือมันแล้วเราได้อะไรถือแล้วก็ยังมีเบเนฟิตอย่างว่าเรามีบทวิเคราะห์นะครับเรามีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเรามีอะไรมาเราก็จะแบบเฟเวอร์ให้กับคนที่อยู่กับเรามาแล้วรักเราแล้วอยู่กับเรานานๆแล้วก็จะมีพวกเบเนฟิตพวกนี้เพราะฉะนั้นโทเค็นเนี่ยการดีไซน์โทเค็นมันถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับเราถึงมีกลไกพวกนี้เพิ่มขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดีดี้รู้สึกว่าคริปโตเคอเรนซีมันน่าสนใจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพอเราเอาเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเนี่ยมาแทนคุณค่าหรือว่าเอามากำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหลักคล้ายๆทางสังคมคล้ายๆหลักการเมืองนิดนึงด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดว่าคนถือจำนวนยิ่งมากคะแนนเสียงยิ่งเยอะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยมันสามารถมีบทบาทที่ทำได้มากกว่า1อย่างถูกไหมคะแบบว่าคนที่ถือเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างแล้วก็เราก็ได้เหมือนกำหนดอนาคตของโปรโตคอลหรือว่าแพลตฟอร์มหรือใครก็แล้วแต่ที่เรากำลังถือเขาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากแล้วเหมือนว่าเรากำลังสร้างโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีพวกนี้เนาะน่าสนใจมากก็จริงๆเราคุยกันมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะคะเรื่องของเหรียญเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเพื่อนๆคนไหนมาไม่ทันจริงๆประมาณเดือนที่แล้วเนาะ4อาทิตย์ที่แล้วดีดี้กับคุณอาร์ตได้มาคุยกันเรื่องBitasa Token BTZนะคะมันคืออะไรทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็วันนี้เรามาคุยกันต่อว่าจริงๆโทเค็นอันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีกรณีใช้งานยังไงปริมาณเป็นยังไงมูลค่าเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวจะขออนุญาต
มาถามคำถามที่เพื่อนๆได้ส่งมาเยอะแยะเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนส่งคำถามกันเข้ามาก็ยังส่งมาได้ตลอดนะคะดีดีกับคุณอาร์ตก็ยังอยู่ตรงนี้ข้อแรกในอนาคตบิทาซ่าจะมีแอร์ดรอปของเหรียญต่างๆให้กับคนที่ถือเหรียญระยะยาวไหมคะก็ถ้าพูดถึงแอร์ดรอปของเหรียญต่างๆเนี่ยก็เป็นออปชันหนึ่งที่เราจะอาจจะมีกิจกรรมในอนาคตนะครับที่เราอาจจะมีการให้เหรียญ นะครับขึ้นอยู่ว่าเราไปดีลมากับใครได้บ้างอาจจะมีการลิสติ้งใหม่ๆที่อาจจะมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับแต่นี้ต้องติดตามมาต่อไปครับยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาค่ะซึ่งอันนี้ดิดิมอ่านคำถามนี้มันมี2ข้อก็คือ1อาจจะมีเรื่องว่า airdropไหมซึ่งเมื่อกี้คุณอาตอบแล้วแต่ว่าคนที่ถือเหรียญระยะยาวแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยอันนี้มีทางเป็นไปได้ไหมคะที่บิทาซ่าอ๋อคือเราจะมีตัวสเต็กกิ้งของเราด้วยอันนี้จะเป็นคำถามที่เหรียญต่างๆเนี่ยก็คือ BTC อยู่ในนั้นด้วยก็จริงๆการถือ BTC นะครับเรามีการประกาศสเต็กกิ้งไปแล้วนะครับว่าเราจะมีกับจะทำอะไรประมาณไหนไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่คร่าวๆก็คือเราอยากให้คนเนี่ยที่อยากอยู่กับเรานานๆเนี่ยเอา BTC มาฝากไว้กับเราเพื่อที่จะเหมือนเป็น loyalty point นะครับที่เวลาเราถือ loyalty point เราเดินมาที่ lounge เราก็บอกเนี่ยเราเป็น member นะครับเราขอเข้ามาใช้บริการตรงนี้นะครับเราก็จะมีบริการพิเศษให้แต่ในเคสนี้แล้วก็คือให้ BTC เพิ่มด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น member ถ้าเราเอามาล็อกในอนาคตคุณก็ได้เหรียญตรงนี้ไปใช้จ่ายค่าธรรมเนียมไปใช้อะไรในอนาคตได้เยอะขึ้นนะครับถ้าจำไม่ผิด 40% ซึ่งอันนี้ถือว่าผลตอบแทนเยอะมากถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคะแนนที่เราได้จากได้ฟรีอ่ะจากการใช้งานห้างหรือบัตรเครดิตหรือสายการบินอะไรก็แล้วแต่อ่ะได้แต้มมาแล้วเอาแต้มไปฝากเราโดยได้40%นี่คือเยอะมากเลยนะแต่ว่าอันนี้เราจำกัดที่3ล้าน BTC เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่สเตกกิ้งเปิดก็เพื่อนๆอาจจะต้องรีบกันนิดนึงแต่ว่าเรามีจำกัดแต่ละท่านไม่เกิน 3,000 BTC เพื่อให้เข้าถึงทุกคนนะคะก็อันเนี้ยคิดว่าน่าจะตอบข้อ1ทีนี้ขออนุญาตไปที่ข้อ2 Bitasa จะปล่อยเหรียญเข้าระบบเพื่อหมุนเวียนในตลาดประมาณเท่าไหร่นอกจากเหรียญที่แจกไปแล้ว10ล้านเหรียญอันนี้คือหมายถึงเหรียญ BTC ระบบหมุนเวียนในตลาดจริงๆอันนี้ดีที่ตอบได้แต่ให้คุณอาตอบจริงๆนี้พูดถึงตอน listing ถูกไหมครับอันนี้น่าจะพูดถึงตัวเหรียญที่จัดไว้สำหรับแพลตฟอร์มแล้วก็คอมมูนิตี้ระบบหมุนเวียนในตลาด allocation คือจริงๆเราก็ allocate ไว้ 30% นะครับสำหรับพวกคอมมูนิตี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง listing เนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะต้องรอแป๊บนึงนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเผยว่าเราจะ list อะไรเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงอันนี้อยากที่ให้ติดตามกันนะครับเพราะจริงๆดีดี้สามารถพูดได้จากมุมบิทาซ่านะว่าจริงๆเรามีการวางแผนเรื่องปริมาณเหรียญที่จะอยู่ในตลาดปริมาณทั้งหมดปริมาณที่จะปล่อยออกมามูลค่าแล้วก็การเบิร์นอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า to be continued ละกันก็เดี๋ยวให้ติดตามรายละเอียดกันต่อเพราะว่าเรามีให้รายละเอียดกับเพื่อนๆแน่นอนนะคะต่อมาอ่ะขออนุญาตพาดพิงถึงก.ล.ต.นะคะจากระเบียบของก.ล.ต.ที่ห้าม exchange list เหรียญ NFT ไม่ทราบว่าบิทาซ่าในฐานะที่เป็นนายหน้าโบรกเกอร์สามารถลิสต์เหรียญ NFT ได้หรือไม่โอเคก็จริงๆกฎตัวนี้คือเป็นการให้ Exchange เนี่ยปรับ Listing Rule ของแต่ละเจ้าไม่ให้ลิสต์เหรียญที่มีลักษณะ1ใน4ดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือ NFT 2คือเป็นมีมโทเค็น3เป็นแฟนโทเค็นแล้วก็4เป็นเหรียญที่ Exchange ออกเองแล้วลิสต์เองนะครับแต่ว่าในจริงๆในข้อกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนว่ามัน apply กับexchange เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าโบรกเกอร์เนี่ยมีโมเดลทางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราไม่ได้ลิสต์เหรียญบน exchange ของเราเองแต่ว่าเราพานักลงทุนนะครับไปลงทุนไปซื้อขายกับศูนย์ซื้อขายกับ exchange อื่นๆนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยเองก็หรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศก็ดีเนี่ย
เราสามารถพานักลงทุนไปลงทุนได้นะครับซึ่ง listing rule ของกลต.เนี่ยจะ apply แค่กับ exchange ในประเทศไทยไม่ได้ apply กับ exchange ที่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังมีหน้าที่เหมือนเดิมในการคัดสรรเหรียญนะครับเพื่อที่เหรียญที่เราพาลูกค้าไปลงทุนได้เนี่ยจะต้องได้มาตรฐานระดับนึงถึงแม้ว่ามันเป็น NFT ซึ่งเราสามารถพานักลงทุนไปลงทุนได้เราก็ต้องเลือก NFT ที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ NFT ที่มาหลอกกันแล้วก็มีประเด็นอะไรได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็มีหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้เล่นคนนึงในตลาดที่จะช่วยคัดสรรช่วยคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพให้มันซื้อขายได้ในประเทศไทยครับน่าสนใจมากจริงๆดีที่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทุกคนมีความหวังดีแล้วก็อยากจะคัดเลือกการลงทุนที่ดีให้กับนักลงทุนไทยนะคะเพราะไม่มีใครอยากให้ใครได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนะคะก็อันนี้คิดว่าน่าจะตอบคำถามพอสมควรโอเคข้อต่อมาอยากทราบความเห็นของคุณอาร์ตที่มีต่อดิจิตอลโกลด์ไม่แน่ใจกำลังพูดถึงเหรียญแพ็กจีหรือการเปรียบเทียบดิจิตอลโกลด์ที่คุณอาร์ตเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเป็นบิตคอยน์ไม่แน่ใจผมพูด2เคสก็ได้เคสที่1ก็คือ การเปรียบเทียบว่าบิตคอยน์เป็นเหมือนดิจิตอลโกลด์เพราะว่าเหมือนคำถามนี้จะโผล่มาตอนที่ผมพูดเกี่ยวกับ narrative ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมี narrative ที่บอกว่าบิตคอยน์คือดิจิตอลโกลด์ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าคำว่าดิจิตอลโกลของบิตคอยน์เนี่ยเป็นมีมที่มีอิทธิพลต่อความคิดคนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเวลาคนคิดถึงทองคำเขาก็จะคิดถึงวัตถุที่มีจำกัดในโลกนะครับมีกระบวนการขุดคล้ายๆกับบิตคอยน์จริงๆไม่ใช่มีการกระบวนการขุดคล้ายๆกับบิตคอยน์นะบิตคอยน์มีการขุดอยู่แต่เขาไปเปรียบเทียบว่าการขุดบิตคอยน์เนี่ยมันเหมือนการขุดทองนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นการขุดทองใช่มันคือเป็นกระบวนการที่เราไปทำงานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นการขุดเพราะฉะนั้นบิตคอยน์ถ้าเราไม่มีการเปรียบเทียบบิตคอยน์กับทองคำเนี่ยมันจะเข้าใจยากมากคือโอ้มันเป็นหน่วยดิจิตอลสมมติผมไม่พูดถึงทองคำเลยมันเป็นหน่วยดิจิตอลที่มีมูลค่าที่เราสามารถส่งให้กันและกันได้และมีกระบวนการยืนยันธุรกรรมที่ต้องทุกคนมาแข่งกันแก้คณิตศาสตร์โอ้มันก็จะงงไปหมดเลยถ้าเกิดพูดว่าขุดบิตคอยน์โอเคเข้าใจอันนี้เข้าใจพอเก็ตนะครับผมคิดว่าบิตคอยน์เป็นดิจิตอลโกลหรือเปล่าจริงๆบิตคอยน์มีความคล้ายดิจิตอลโกลมีความคล้ายทองคำและมีความที่มันไม่เหมือนทองคำนะครับมันคล้ายทองคำเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดมันดีกว่าทองคำตรงที่ว่ามันสามารถแบ่งซอยย่อยเป็นหน่วยเล็กๆได้ทองคำเวลาเรามี1แท่งเวลาเราจะไปใช้ครึ่งแท่งเราไม่ใช่เราหักมันแล้วเราก็ไปใช้ครึ่งแท่งใช่ไหมครับ การโอนเงินโอนบิตคอยน์ไปที่ต่างประเทศทำได้ทันทีแต่การเอาทองไปต่างประเทศเราไปที่สนามบินระหว่างทางเดินทางล่ะจะโดนปล้นก็ได้หรือว่าไปที่ด่านแล้วก็มีทองคำหิ้วอยู่ในกระเป๋าก็ไม่น่าจะเอาออกประเทศได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมี property ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่า property อีกอันนึงที่คนเขามองกันคือเรื่องของการเป็น inflation hedge ว่าจริงๆปี2020ตอนที่เกิดโควิดขึ้นเนี่ยคนมองว่าถ้าเงินเฟ้อ Bitcoin จะมีมูลค่าขึ้นมาเยอะหรือเปล่าเพราะมันมีจำกัดไม่ใช่ว่าพิมพ์เงินมาไม่อั้นอะไรเงี้ยBitcoin ก็เลยมี narrative ที่ว่าเป็นดิจิตอลโกลที่ดีนะครับที่คนมองว่ามันเป็นการ hedge เป็นการลดความเสี่ยงในช่วงภาวะที่มีเงินค่อนข้างมากในระบบซึ่งในฐานะช่วงแรกๆที่ Bitcoin ตอนนั้นทำไปก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ปัจจุบันถ้าถามว่ามูลค่าของ Bitcoin เนี่ยมันเทรดเหมือนมูลค่าของทองคำหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันมี correlation หรือมีสหสัมพันธ์ระหว่างราคาที่ตรง1ต่อ1นะครับในบางช่วงบิตคอยน์ราคาบิตคอยน์ก็เทรดเหมือนราคาหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่มีที่เวลาบางทีเวลาหุ้นขึ้นบิตคอยน์ก็ขึ้นเวลาหุ้นลงบิตคอยน์ก็ลงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น risk on asset ในเชิงการเงินเนี่ยมันจะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกว่า risk on risk off risk on เนี่ยก็คือเวลาคนต้องการที่จะเทคความเสี่ยงเขามาลงทุนในสินทรัพย์นี้แต่เมื่อคนกลัวแล้วหนีออกมาเขาก็จะถือว่า risk off แล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่ถือว่า risk off อย่างทองคำหรือว่าเงินสดถือเงินสดนะครับซึ่งในบางช่วงตลาดเนี่ยคนมองว่าบิตคอยน์จริงๆอาจจะไม่ได้มีราคาวิ่งเหมือนหุ้นที่เป็น risk off ขนาดนั้นยังเป็น risk on อยู่เพราะฉะนั้น
ต่อให้มันมีคำว่าทองคำดิจิตอลโกลมันก็ไม่ใช่ว่ามันเทรดเหมือนทองคำนะครับมันต้องแบ่งแยกระหว่างกันอันนี้หวังว่าคงจะตอบคำถามฝั่งดิจิตอลโกลที่เป็นnarrative ของ Bitcoin narrative ซึ่งก็เมื่อกี้คุณอาจเล่าให้ฟังว่า narrative ก็คือการเข้าใจเรียกว่าการเปรียบเทียบหรือว่าเรื่องราวเบื้องหลังใช่คือ อันนี้คือฝั่ง digital gold ที่เป็น narrative ฝั่ง digital gold ที่เป็น token ที่มีทองคำมาแบ็คจริงๆถามว่ามันมีในตลาดหรือเปล่าก็อย่างของเราก็จะมี PAXG ที่เป็น token ที่เอาทองคำมาแบ็คอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเขาเรียกหมวดนี้คร่าวๆว่า asset back token คือมันเป็นโทเค็นที่เราเอาของจริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาแบ็คมาหนุนหลังมันนะครับโทเค็นก็เป็นเหมือนเคลมว่าเราวันนึงเราโทเค็นเนี่ยไปแลกกับทองคำได้เราโทเค็นนี้ไปแลกกับอสังหาริมทรัพย์ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะเอามาแบ็คก็ถามว่าผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ asset back token ไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็น asset อื่นผมก็มองว่ามีความน่าตื่นผมตื่นเต้นกับอนาคตนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าในคริปโตเคอเรนซีในโลกบล็อกเชนที่ผ่านมามันมีการเก็งกำไรกับสิ่งที่อยู่ในโลกดิจิตอลค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ามาเนี่ยแล้วใส่เป็นโทเค็นได้ล่ะเราจะเอาโทเค็นนั้นไปทำอะไรต่อได้ผ่านสมาร์ทคอนแทรคหรือผ่านการทำอะไรต่างๆเนี่ย DeFiมันก็มีความน่าตื่นเต้นมีโอกาสทางธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องใหม่มากๆแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตได้ถ้าเกิดว่ามีการออกถ้าทางรัฐบาลทางภาครัฐเองเนี่ยสนับสนุนให้มันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้มันมีธุรกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมากๆเนี่ยผมก็มองว่าก็อาจจะเป็น narrative ที่ผมเล่าให้ฟังเริ่มจากBitcoin อาจจะมาเป็น Ethereum อาจจะมาเป็น DeFi แล้วอันต่อไปนี้ล่ะมันอาจจะเป็น asset back token ก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งใน category หนึ่งในหมวดที่คนอาจจะหันมาสนใจนะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนแต่ว่าเนี่ยมันจับต้องได้เพราะฉะนั้นความผันผวนมันอาจจะน้อยกว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะคือมันคือการเอาสินทรัพย์อื่นๆ ที่คนเข้าใจจากโลกปัจจุบันโลกหรือเรียกได้ว่าโลกเก่าแล้วก็เอามาเชื่อมกับคริปโตเคอเรนซีนะคะก็ลองดูกันต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการพูดแล้วเนาะว่าแหมเราอาจจะแบบไม่ทราบว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นตามมาก็จริงๆเรื่องการลงทุนหรือว่าสินทรัพย์ทุกแบบมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูกันต่อไปว่า asset back token หรือว่าเรียกว่าโทเค็นที่มีสินทรัพย์มารับประกันเนี่ยจะไปต่อยังไงโอเคเดี๋ยวมาที่คำถามต่อมานะคะทางบิทาซ่ามีการขยายสาขาอีกไหมครับนอกจากที่มีอยู่ในปัจจุบันเราเผยว่าเรากำลังคุยกับท่านรัฐมนตรีที่ประเทศศรีลังกาไปแล้วจะเป็นเกตเวย์หรือประตูสู่เอเชียใต้เนาะนอกจากเนี้ยมีที่อื่นอีกไหมคะคุณอาร์ตหรือความตั้งใจก็ได้ค่ะครับก็พาร์ทเนอร์เรานะครับที่เราเพิ่งไปจับมือนะครับไม่ว่าจะเป็น Velo Lightnet ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นทางที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราก็จะมีwork กับพาร์ทเนอร์เราที่ยุโรปนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์นะครับก็ในเครือข่ายเราก็จะมีไลเซนส์ที่ทางสิงคโปร์ก็คือเป็น PSA license ในการ process เรื่องของพวก digital currency digital token นะครับแล้วก็จะมีตัวของยุโรปนะครับยุโรปก็จะเป็น EMI licenseนะครับ EMI license เป็นไลเซนส์ที่เขาเรียกย่อมาจาก Electronic Money license นะครับก็จะทำธุรกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเงินดิจิตอลได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มองว่าเราพยายามที่จะไปเวิร์คกับคนที่มีไลเซนส์ในแต่ละประเทศเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยคริปโตเคอเรนซีเป็นสื่อกลางเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นและถูกลงนะครับแล้วถูกกฎหมายด้วยที่สำคัญแหมถ้าเกิดว่าประเทศไทยหรือมีบิทาซ่าหรือว่าสลับกันถ้าบิทาซ่าได้เป็นบริษัทที่เกิดในประเทศไทยแล้วได้ go inter จริงๆนี่แหมคงน่าสนุกพอสมควรเลยเนาะต่อมาการตั้งซื้อขายตอนนี้อันนี้เดี๋ยวดิดี้อาจจะตอบก็ได้ค่ะตอนนี้เรามีการจำกัดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมี 25% 50% 75% เราจะสามารถตั้งเป็นอิสระได้ไหมตอนนี้ทำได้ค่ะ
แต่ว่าอาจจะต้องทำในเว็บไซต์จะสามารถใส่ได้เลยว่าจำนวนเงินบาทกี่บาทหรือว่าจำนวนที่อยากจะขายกี่เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นในแอปพลิเคชันเนี่ยปุ่มแรกที่เพื่อนๆที่ดูอยู่อาจจะเจอคือจะเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆเราช่วยทุกคนคำนวณ25 50 75แต่จริงๆแล้วมันสามารถพิมพ์ใส่ได้อันเนี้ยมีจะสามารถตั้งเป็นอิสระได้ไหมครับอันเนี้ยแนะนำนะคะว่าไปว่าลองใช้ในเว็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราจะมีพิมพ์ให้พิมพ์ใส่เนาะคุณออฟเนาะแล้วก็เหรียญ BTC จะมีลิสต์ในกระดานอื่นไหมก็จริงๆก็อย่างที่บอกนะครับ BTC ก็เป็นเหรียญที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของเรานะครับก็เราก็จะต้องเริ่มจากที่อีโคซิสเต็มของเราก่อนเราคงยังไม่ได้มองว่าจะไปลิสต์ที่อื่นแต่ว่าในอนาคตเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะโลกคริปโตครับโอเคก็ติดตามดูกันต่อไปนะคะทีนี้จะมีสเต็กกิ้งเหรียญอื่นอีกไหมครับนอกจาก BTC ก็จริงๆสเต็กกิ้งตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างถ้าเป็นในประเทศไทยนะครับสเต็กกิ้งก็จะต้องมีกฎหมายที่สเต็กกิ้งหมายว่าสเต็กกิ้งเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่เหรียญของ BTC นะครับอย่างเช่นพวก Proof of Stake Coin ที่เราเอาเงินไปวางแล้วแบบมันได้เขาเรียกว่าผลตอบแทนได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็กำลังศึกษาอยู่นะครับว่าทางกฎหมายทางการกำกับดูแลของทางประเทศไทยเนี่ยมันจะออกในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็จริงๆก็ดูอยู่ศึกษาอยู่ครับค่ะน่าสนใจมากทีนี้กลับมาเรื่องการสะสม BTC เราจะแจกฟรีให้เพื่อนๆสะสมได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็เท่าที่ดีเข้าใจคือหลังจากที่ระยะเวลาการแจกฟรีมันจบลงการที่จะได้ BTC มาแต่ละอันเนี่ยเราจะต้องมีการซื้อขายเทรดเราจะต้องมีการที่เพื่อนที่เราชวนมาเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเราได้เป็น BTC แล้วก็อาจจะมีกิจกรรม Airdrop นั่นนี่นู่นแต่ทีเนี้ยคำถามอันเนี้ยคือว่าเราจะให้เพื่อนๆสะสมฟรีได้ถึงเมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดทางทฤษฎีก็ทางทฤษฎีก็คือแจกจนไอ้ตัว 30% ที่เรามีเนี่ยมันหมดเราก็จะแจกจนมันหมดแล้วก็เราก็จะแจกจนหมดจะถามว่าถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับคือจริงๆเพราะว่าเราต้องมีกันส่วนหนึ่งไว้ไปแจกที่ต่างประเทศด้วยแจกคือหมายความว่าเวลาเราขยายไปที่อื่นเราก็ต้องไปแจกให้เขาด้วยเหมือนกันเราจะมาให้คนไทยทั้งหมดเลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะไม่เหลือให้กับทุกคนนะครับแต่ก็ถือว่าเราให้เฟเวอร์ให้กับทางประเทศไทยเป็นประเทศแรกอยู่แล้วให้เยอะเยอะที่สุดครับซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่มี BTC ถืออยู่แล้วเราก็ทราบว่าในอนาคต BTC กำลังจะมีการเดินทางไปขยายธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางในเรื่องว่าไปเปิดสาขาประเทศอื่นๆนอกจากนี้มีการจะเพิ่มกรณีใช้งานต่างๆถ้าเกิดว่าเขาถือไปกับเราเนี่ยเขาก็จะเป็น1ในสมมุติถือ1เหรียญก็จะเป็น1ใน300ล้านถ้าเกิดว่าถือ 1,000 เหรียญก็จะเป็น 1,000 เหรียญใน300ล้านเพราะว่ามันไม่มีการผลิตออกมาเพิ่มแล้วอะเนาะปริมาณเราจำกัดดังนั้นจำนวนที่ไม่ว่าเราจะไปเปิดอีก10ประเทศเราก็จะมี300ล้านเหรียญเท่าเดิมเพียงแต่ว่าคนไทยได้คิวแรกน่าสนใจมากน่าสนใจมากค่ะโอเคก็เราละเอาไว้แค่นี้ละกันทีนี้คำถามต่อมา BTC ที่ทำ staking ผลตอบแทนที่กลับมาให้ผู้ stake เอารายได้ส่วนไหนมาให้และกรณีที่ staking สามารถทำได้เลยเหรอครับหรือว่าต้องมีการกำกับอะไรไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีผมชอบคำถามแบบนี้เพราะว่าผมเคยพูดหลายรอบแล้วเวลาคนเนี่ยไปทำฟาร์มไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะครับใน DeFi อะไรเงี้ยต้องถามตัวเองก่อนว่ายิลด์มาจากไหนทำไมได้ 10,000% 100,000% ยิลด์นี้ได้มายังไงนะครับจะได้ไม่โดนเขาหลอกเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามดีๆถามว่า staking reward ที่เราให้ลูกค้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากทู 30% ที่เรากันไว้อยู่แล้วมาจากเรานะครับเราที่ตอบมาได้กันนะใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าเราจะได้รู้จริงๆว่าเราไม่ใช่ว่าเราเอาเงินที่คนมาฝากของคนที่1มาแจกให้คนที่2แล้วมันกลายเป็นว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราเป็นการกันไว้ส่วนหนึ่งว่าที่เรามีอยู่แล้วแล้วเอาที่เรามีอยู่มาแจกเพิ่ม
นะครับแต่เราแจกให้กับคนที่ตั้งใจจะล็อกอัพโทเค็นเพื่ออยู่กับเรานานๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นยิวเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคิดในการแจกยิวเนี่ยไม่เหมือนกับ DeFi นะครับถามว่าทำได้เลยไหมถามว่าติดกฎหมายอะไรไหมมันก็เหมือนกับเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งในมุมมองของกฎหมายนะครับเพราะเราเอาโทเค็นมาล็อกกับเราเราให้ผลเราเหมือนก็เอาโทเค็นที่แบบไปจ่ายเหมือน Starbucks point ใช่ไหมครับเราไปกินกาแฟแล้วก็เอาโทเค็น point เนี้ยไปจ่ายได้นี่ก็เอา point ตัวเนี้ยเราให้เพิ่มให้กับคนที่เอาโทเค็นมาฝากเราแค่นั้นเองเหมือนมันนะมีครับบางวันที่เขาบอกว่าถ้าซื้อกาแฟวันเนี้ยได้ point double อ่ะอันนี้ก็คือขายกันเนาะคือใช่ฝากไว้1ปีได้เพิ่ม 40% ซึ่งเหรียญโทเค็นนั้นมาจากบิทาซ่าเองใช่ๆคืออย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาเงินของลูกค้าที่ฝากแบบสมมติเอาอีเธเรียมมาฝากแล้วเราเอาอีเธเรียมเนี้ยไปหมุนที่ DeFi แล้วก็แจกผลประโยชน์กลับมาไม่ใช่ staking แบบนั้นนะครับเป็น staking อีกแบบนึงแต่ว่าคำศัพท์มันใช้คำเดียวกันก็จะงงๆนิดนึงดีมากแต่เป็นคำถามที่ดีผมชอบนะครับขอบคุณที่ถามครับดีมากจริงๆคือจริงๆดีที่ว่าสิ่งที่ตอนเนี้ยเราเองนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกสังเกตว่าบิทาซ่าเนี่ยค่อนข้างรักชุมชนบิทาซ่าของเราเพราะว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนเราก็ได้สะสมชวนเพื่อนมาใช้งานเราก็ได้สะสมเรามีกิจกรรม AirDrop นั่นนี่นู่นได้สะสมอีกสนับสนุนพาร์ทเนอร์เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นบางอย่างตายแล้วหลุดอะเมาส์เลยละกันถ้าเกิดหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีแคมเปญว่าสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของบิทาซ่านะคะแล้วก็จะได้สะสม BTC เพิ่มคือเราจะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้เยอะแล้วการที่ได้เหรียญพวกนี้มาฟรีๆไม่ได้ซื้อเรายังอนุญาตให้มาวางเป็นเวลา1ปีได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมอีกแล้วถ้าเกิดอยากจะเอาไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจากเดิม 3.33 ตอนนี้มีค่า 6.66 แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เอาไปใช้เป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยเราสะสมไปเรื่อยๆก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับขึ้นจาก Silver เป็น Gold เป็น Platinum Diamond Emerald ยิ่งขึ้นยิ่งได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจริงๆอันนี้ดีดี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมันแปลว่าเราอยากจะให้เพื่อนๆอยู่กับเรานานๆแล้วก็คนที่อยู่มาก่อนเนี้ยจะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะน่าตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆที่สนใจเกาะติดเพจเราว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มสเต็กกิ้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทราบว่าเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยแล้วถือว่าเรามีเหรียญโทเค็นบิทาซ่าซึ่งจำกัดอยู่ที่300ล้านเหรียญอยู่ในมือเนี่ยมันถือว่าเราทุกคนได้ผลตอบแทนไปด้วยเนาะยิ่งบริษัทโตมันก็ยิ่งความต้องการเหรียญเพิ่มขึ้นปริมาณเราเท่าเดิมแล้วไหนเราจะเผาอีกต่างหากอันนี้น่าสนใจมากทีนี้ก่อนที่ดีดีจะไปถึงช่วงควิสเพื่อที่จะแจกเผื่อเพื่อนๆมาไม่ทันแล้วยังไม่เคยเห็นจริงๆทุกคนน่าจะอยากได้อันนี้นะคะมีกระบอกน้ำมีเสื้อยืดที่ใส่อยู่ตอนนี้แล้วก็มีฮูดดี้ปักสวยงามนะคะเดี๋ยวดีดี้จะมีการถามควิสคุณอาร์ตมีอะไรจะสรุปก่อนที่เราจะแยกย้ายไหมคะเรื่องโทเค็นบิทาซ่าจริงๆท็อปิกวันนี้เราจะพูดเรื่องบิทาซ่าทีมด้วยแต่ว่าเราคุยมาสักพักนึงแล้วชั่วโมง15นาทีแล้วมีอะไรคุณอาจจะเสริมอะไรอีกนิดนึงไหมเอ่ยก็จริงๆก็ที่คุยกันมาตอนแรกๆนะครับเรื่องว่าตลาดมีความผันผวนจริงๆผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าตลาดที่มีความผันผวนแบบเนี้ยก็อยากที่จะให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าตลาดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีจะมีความผันผวนระดับนี้นะครับหลายคนอย่างที่คุณดีดี้บอกนะครับคุณดีดี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เจอการดรอดาวน์สูงๆขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าเวลาเราลงทุนอะไรเนี่ยเราพยายามบริหารความเสี่ยงตัวเองให้ดีนะครับเอาเงินเย็นมาลงอย่าเอาเงินที่ไปกู้คนอื่นมาลงแล้วไปเล่นเลเวอเรจแล้วมันหมดตัวมามันก็ไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็อย่างแรกเมื่อกี้ผมพูดเรื่องพีระมิดที่ผมว่าเฟรมเวิร์กในกับความคิดเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้รู้ว่าฟันดาเมนทัลคืออะไรก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเนื้อเรทีฟมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปเทรดมันบางคนเนี่ยทำกลับด้านกันนะครับเริ่มมาถึงเทรดก่อนเลย
นะครับไม่ต้องเข้าใจ fundamental trade เลยพอตลาดร่วงเสร็จปุ๊บขายทุกอย่างแล้วก็ล่ำลาวงการคริปโตไปเลยนะครับโกรธด้วยนะวงการโกรธแล้วก็ทิ้งแล้วก็ด่าคริปโตเคอเรนซีว่าเป็นสแกมว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่า mindset แบบนี้มันอาจจะผิดเพราะว่าการที่คุณเข้ามาแล้วเข้ามาแบบผิดอะเข้ามาแล้วแบบแค่มาเทรดแต่ไม่ได้รู้ว่า fundamental จริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วพอเวลามันขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันขาดทุนเพราะอะไรมันปัจจัยพื้นฐานมันอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยจริงๆช่วง bear market หรือว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงผมไม่รู้หรอกอย่าใช้คำว่า bear market เลยอย่าเพราะจริงๆเอาตลาดขาลงเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราได้ศึกษาคริปโตเคอเรนซีได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับเพราะว่าความบ้าของตลาดเนี่ยมันจะลดลงนะครับอย่างที่ผ่านมามันอาจจะแบบมีไปทำอะไรกันบ้าๆแต่ช่วงเนี้ยเริ่มหันมามีเวลาว่างมากขึ้นอาจจะมาศึกษาในตลาดที่มันไม่ได้ผันผวนขนาดนั้นมันนิ่งๆก็เริ่มศึกษามันมากขึ้นได้นะครับพอเราเข้าใจมันแล้วทีเนี้ยรอบเวลาเหรียญไหนที่มันมีพื้นฐานที่ดีเราก็อาจจะกลับเข้าไปดูศึกษาแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบมันเราก็เข้าไปลงทุนได้นะครับค่ะก็ให้เริ่มจากพื้นฐานก่อนแล้วก็สู้ๆครับก็อย่าเพิ่งกลัวนะครับพยายามทำความเข้าใจก่อนว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของตลาดประเทศจีนจะทำอะไรจริงๆมันต่อให้มันมีผลเยอะนะครับแต่มันก็อาจจะมีผลดีในระยะยาวที่ว่าทุกอย่างมันกระจายสูงมากขึ้นนะครับไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ประเทศเดียวแล้วน่าสนใจมากขอบคุณมากเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าช่วงแจกของขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ฟังมากับเราฟังแล้วก็ใจชื้นในจุดหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างถือว่าเป็นโอกาสอย่างที่คุณอาร์ตบอกคือเป็นช่วงที่เราจะอาจจะไปหาความรู้ว่าเหรียญแต่ละอันมันทำอะไรบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วนะคะมากกว่าเรื่องของการทำกำไรขาดทุนต่างๆนานาราคาต่างๆนานาอ่ะโอเคทีนี้ใช่ก่อนจะตอบคำถามรบกวนแชร์วิดีโออันนี้เป็นพับลิกนิดนึงนะคะทีมงานจะได้ตามเจอว่าเพื่อนๆช่วยกันประกาศข่าวจริงๆนะคะแล้วก็แชร์แล้วอย่าเพิ่งลบเพราะว่าทีมงานไปตามไปดูไม่ทันค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลนะคะยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยกันแชร์ข้อมูลดีๆดีๆว่าวันนี้คุณอาร์ตพูดเรื่องน่าสนใจเยอะมากเลยอยากให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มาแบบฟังไม่ทันอย่างเงี้ยกลับมาย้อนกลับมาดูได้อ่ะมาข้อแรกแจกอะไรดีแจกกระบอกน้ำละกันอันละอันง่ายก่อนตึงมูลค่าเดิมของเหรียญ BTC เท่าไหร่และตอนนี้ปัจจุบันเท่าไหร่ง่ายอ่ะง่ายจังอยากแจกของไม่ใช่แล้วหรอกมาค่ะตอนนี้ไม่มีไอ้เจ้าไก่ที่ตอนนั้นเอามาเล่นกันแล้วเดี๋ยวเขาหน้าหามาก่อนว่าจะเล่นอะไรกันดีต้องมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์สักอย่างค่ะราคามูลค่าเดิมของ BTC เท่าไหร่และตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่อย่าลืมนะคะอันนี้ไม่ใช่มูลค่าที่จะเห็นในแอปในกระเป๋าตังค์อันนี้มันคือมูลค่าที่เวลาที่เพื่อนๆเอา BTC ที่สะสมมาแล้วเอาไปใช้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่งเช่นเดียวกันเท่ากับว่าจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินบาทก็จะได้สะสมน้อยลงกว่าเดิมเพื่อควบคุมปริมาณที่อยู่ในตลาดอ่ะผ่านเร็วแหละเพราะมันง่ายอ่ะต่อมาเนื่องจากBTC BTC token เป็น utility token ที่แปลว่าเป็นโทเค็นที่พร้อมใช้งานขอ3ข้อว่า BTC ใช้งานจริงได้ในการทำอะไรบ้างพูดไปแล้วแหละปะเกียะเยอะเลยอ่ะอีกชิ้นหนึ่งกระบอกน้ำค่ะทนมากคอนเฟิร์มพอดีที่ใช้หนักมากอันเนี้ยกันเย็นกันร้อนอ่ะนะคะ3ข้อ utility token คุณอาร์ตพูดเมื่อกี้จริงๆหลายข้อเลยอ่ะ 5-6 ข้อการใช้งานจริงของ BTC token ค่ะมีคนตอบถูกหรือยังต้องมีแล้วแหละแหมยังโหยจริงหรออ่ะดีเลย์นิดๆอ่ะไม่เป็นไร
ขอ3ข้อนะคะขอ3ข้อนะคะแฟนพันธุ์แท้ต้องรู้แล้วแหละกดปุ่มปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่ทุกวันผ่านต่อมาเสื้อยืดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้มากเลยขออวดก่อนผ้าดีมากค่ะซักเราก็ไม่ย้วยไม่อะไรอะตรึงตอนนี้สะสม BTZ ได้ช่องทางไหนบ้าง3ข้อเหมือนกันให้ง่ายเกินไปก็ไม่ได้นะสะสมได้ทางไหนบ้างค่ะจริงๆเมื่อกี้เราก็พูดแล้วเนอะเราเฉลยจริงๆเราจะทดสอบแหละว่าคนฟังอยู่หรือเปล่าแต่ดีที่ว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นลูกค้าบิทาซ่าอยู่แล้วว่าต้องรู้แล้วแหละว่าBTZได้มาจากทางไหนบ้างเสื้อยืดเสื้อยืดเพื่อนๆในแชทที่แบบว่าขอเสื้อต้องรีบตอบให้เร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะบอกว่าขอซื้อเสื้อไหนค่ะไม่ได้ค่ะอ่ะอีกข้อโอ้โหง่ายมากง่ายอ่ะง่ายน่าเกลียดเลยอ่ะมาบิทาซ่ากำลังเตรียมตัวขยายธุรกิจไปที่ประเทศอะไรจริงๆจริงๆอยากแจกของแหละอยากแจกของเลยถามซะง่ายเลยสำหรับเพื่อนๆที่ได้ของนะคะอวดคนอื่นอวดคนอื่นบ้างใส่อะไรถ่ายรูปส่งมาให้เราดูกันนิดนึงข้อ4ผ่านแน่นอนต้องผ่านโอเคทีนี้เมื่อกี้คุณอาร์ตพูดถึงการใช้งานของเหรียญ BTZนอกจากเรามีการใช้งานในแพลตฟอร์มของเราต่างๆเนี่ยมันมีการใช้งานนอกแพลตฟอร์มก็คือเรามีBTASA Partners ซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยรับชำระอะไรต่างๆเป็นคริปโตแลกกับสินค้าบริการต่างๆตอนนี้รับสกุลคริปโตสกุลอะไรบ้างง่ายอ่ะอันนี้แจกฮูดดี้เลยนะฮูดดี้ซึ่งแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นสุดปักมือสวยงามอ่ะให้ดูใกล้ๆซึ่งได้สีอย่างสวยนะคะBTASA Partners รับคริปโตสกุลอะไรบ้างตอบอย่างเดียวไม่ได้นะคะรบกวนไปซัพพอร์ตธุรกิจพาร์ทเนอร์เราด้วยอ่ะผ่านต่อมาโอ้โหเมื่อกี้คุณอาร์ตมีพูดถึงพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งจะเป็นคนที่เราจับมือกันไปลอง explore ลองดูความเป็นไปได้ในการขยายไปทวีปอื่นๆมากขึ้นแล้วมันเรากำลังจะลิสต์เหรียญเขาพรุ่งนี้จริงๆเราแอบมีเผยทีเซอร์ออกไปแล้วแหละพรุ่งนี้บิทาซ่าจะลิสต์เหรียญอะไรค่ะมาแจกฮูดดี้แจกฮูดดี้ซึ่งเหรียญเนี้ยเป็นเมื่อกี้คุณอาร์ตพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของบิทาซ่าเองเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้จับมือกันไปโอ้โหผ่านเร็วมากอ๋อแน่นอนขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้ความสนใจเพจเราข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วข้อสุดท้ายแจก BTZ แจก BTZ เท่าไหร่อะคะน้องเมย์ BTZ แจกเท่าไหร่ตอบให้เลยละกัน50 BTZ คิดเองมาแจกบิ50 BTZมาสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ดีดี้กับคุณอาร์ตพูดกันมาตลอดว่าราคามันค่อนข้างมีการเขาเรียกว่าปรับฐานแต่มันมีหนึ่งเหรียญน่ะที่มีผลงานดีเด่นเฉยเลยเกินหน้าคนอื่นถ้าเกิดว่าใครติดตามการสรุปราคารายสัปดาห์ของเราจะเห็นว่ามันมีน้องเขียวอยู่อันเดียวอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญที่บิทาซ่ามีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยด้วยเหรียญอะไรเอ่ย
ันนี้ฮะแจก50 BTZ นะคะแหมเดาได้แหละเอาดีๆแฟนคลับแน่นขอบคุณมากค่ะโอเค7ข้อเรียบร้อยโอเคก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็เพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าข้อแนะนำติชมต่างๆอยากจะฟังอะไรคราวหน้าสามารถrequest กันมาได้นะคะก็ที่ผ่านมาดีดี้คุยกับคุณอาร์ตเป็นภาษาไทยเรื่องการเดินทางบิลิซัตแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับพาร์ทเนอร์ที่ดูเทคโนโลยีความปลอดภัยของเราชื่อ Ledger ซึ่งถ้าเพื่อนๆที่คุ้นเคยก็จะรู้จักเจ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ต Nano S Nano X มี Ledger Vault นะคะเราคุยกับคุณเกลนไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเป็นภาคเวอร์ชันภาษาอังกฤษวันนี้เราสลับกลับมาเป็นภาษาไทยนะคะก็ในอนาคตอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากจะรีเควสเป็นภาษาอะไรจริงๆได้แค่2ภาษาค่ะเดี๋ยวไปฝึกภาษาอื่นก่อน ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงแม้ว่าดูพอร์ตแล้วจะแบบว่าเหงื่อตกนิดหน่อยนะคะแหมเราบิทาซ่าเองเรายังเครียดเลยเลยคิดว่าจริงๆเพื่อนๆทางบ้านน่าจะได้มีสาระไปลองหนึ่งคืออุ่นใจขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันอยู่กับเราแน่นอนเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่อาจจะได้ทำความรู้จักกับเหรียญบิทาซ่า BTZ โทเค็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญให้เพื่อนๆโตไปพร้อมๆกับเรานะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามดูกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยอีก2สัปดาห์เราเจอกันใหม่สามารถกระซิบได้เลยว่าเราจะคุยกับเจ้าของโปรเจกต์ที่เราจะลิสต์พรุ่งนี้แหละเย้แล้วก็อันนั้นคือวันที่7กรกฎาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2สัปดาห์วันที่21กรกฎาคมตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆคิม DeFi Daddy คอนเฟิร์มแล้วคุณอาร์ตกับคุณคิมคุย DeFi กันน่าจะแบบสนุกมากน่าจะนัว21กรกฎาคมกับ7กรกฎาคมนะคะห้ามพลาดกาปฏิทินไว้ล่วงหน้าเลยนะคะตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มารับชมรับฟังกันเหมือนเดิมขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยนะคะก็ทุกคนเทคแคร์นะคะตลาดสีแดงก็ให้กำลังใจกันไปครับก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันต้อง1ชั่วโมงครึ่งวันนี้คุยกันเยอะเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมีแจกของเยอะตามเคยนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าตลาดอาจจะมีความผันผวนนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับยิ่งช่วงนี้ก็นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับขอบคุณมากค่ะราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะคุณอาร์ตค่ะ